ก้อยสาวิสานันพระแล้วสวัสดีจ้าเห็นโคกับสากโคกับสากมื้อนี้ก้อยสิเฮ็ดหยังวันนี้ก้อยจะตําปลาจ้ะตําแจ่วปลาแดกเครื่องสดเนาะจ้ะเพราะว่าก้อยสิไปผัดเอาปกติก้อยสิตําเป็นเครื่องสุกจ้ะเครื่องสมุนไพรสุกเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเครื่องปรุงวัตถุดิบกันจ้ะว่าก้อยใส่หยังแน่ก็สิมีข่าตะไคร้เนาะจ้ะข่าตะไคร้ก้อยตําร่วมกันกระเทียมหอมแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะก้อยซอยไว้เนาะปลาสับปลามะขามเปียกพริกป่นชูรสน้ำตาลรสดีจ้ะที่เก่าเนาะสูตรก้อยใส่รสดีพร้อมสูตรก้อยจะใส่น้ำตาลด้วยนะจ๊ะเผื่อใส่เผื่ออีหยังว่าติบางคนเป็นหยังคือใส่น้ําตาลเพื่อไปตัดความเค็มจ้ะมันสิเฮ็ดให้เค็มหน่อยลงเนาะมาเอามาลงไม้ลงมือตํากันเลยอันนี้ปลาสับครึ่งกิโลใส่เครื่องลงไปมื้อนี้ก้อยใส่เครื่องสดจ้ะเพราะว่าก้อยสิเอาไปผัดอยู่เนาะใส่เครื่องสมุนไพรทุกอย่างเอาลงไปเห็นบ่เนาะจ้ะแดดจะส่องแน่เนาะเห็นอยู่ดอกเนาะพริกป่นเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามชอบนะจ๊ะมะขามเปียกก้อยแนะนำนะจ๊ะข้าจะให้เก็บได้โดนเนาะข้าต้องเฮ็ดเครื่องสดจ้ะโอ้ยเว้าผิดขอโทษบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนเว้าผิดเว้าถูกนะจ๊ะถ้าเฮาสิให้เก็บไว้โดนเฮาต้องใส่เครื่องสมุนไพรที่สุกแล้วจ้ะเฮาตําแบบนี้ละเดี๋ยวแล้วเฮาก็ไปคั่วให้สุกก่อนจ้ะเฮาก็สิเก็บไว้โดนบ่เหม็นบ่เหม็นอับจ้ะใส่กระปุกไว้เก็บไว้ได้โดนเป็นเดือน2เดือนใส่ตู้เย็นไว้มะขามเปียกมะขามเปียกก็ต้องเอาไปต้มก่อนเนาะแต่มื้อนี้ก็เฮ็ดแบบเร่งด่วนใส่ลงไปเลยผงชูรสหยดๆลงไปเลยจ้ะรสดีอย่าหวงเครื่องจ้ะมันก็จะแซ่บน้ำตาลทรายก็คือไปได้ผงชูรสมาอีกกระป๋องนึงแหละตำเจ้าปลาแดกฟังสร้างเสียงเป็ดนะจ๊ะใส่น้ำตาลลงไปว่าชอบออกหวานๆนิดนึงกว่าก็จะใส่หลายเติบจ้ะมาทีนี้เฮามายั่วใส่กันสากสิใหญ่ก็คกแน่เนาะมันผสมดุลกันได้อยู่บ้านอยู่กรุงเทพอันสากน้อยก็โคกสากใหญ่ๆเนี่ยมันตำสาใจดีจ้ะก็ขออนุญาตตำให้เขากันก็น่าจะมาจ้านี่เสร็จเรียบร้อยบอกมานี่เดี๋ยวก็จะให้ลูกหน้าตาอ
โอ้เสียก็ได้รับเครื่องก็หลายหลายนี่จ้ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานจ้ะหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายจ้ะก็จะออกสมสมหวานหวานเผ็ดเผ็ดนะจ้ะปรุงเอาตามใจตามรสชาติที่เราชอบนะจ๊ะก็ยกให้เบิ่งนี่ให้กินบ่แล้วก็จะไปผัดจ้ะตอนผัดก้อยสิบ่ให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะเพราะว่าก้อยเคยผัดให้เบิ่งหลายเทื่อแล้วเนาะปราจากก้อยก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า